ก่อนว่าวันพฤหัสบดีนี้พรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจอย่างไรจะปิดเกมเร็วมั่นใจโหวตนายกกันเลยหรือจะต้องเลื่อนออกไปก่อนวันนี้เดชวิเคราะห์อยู่กับคุณยอดธีวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณยอดครับสวัสดีคุณปิงครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่เกิดมาแบบนี้คิดว่า27กรกฎาคมที่ตั้งเป้ากันไว้ว่าจะโหวตนายก อาจจะไม่ได้โหวตก็ได้ครับเนื่องจากว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไม่มั่นใจเนี่ยวันนั้นอาจจะไม่ได้โหวตนะใช่มันมีเงื่อนปมว่าถ้าโหวตไปแล้วไม่ผ่านเนี่ยมันโหวตอีกครั้งไม่ได้ไงคือสืบเนื่องมาจากคราวที่แล้วตอนที่กำลังจะมีการโหวตนายกรอบ2ที่สุดท้ายก็ไม่ได้โหวตกันกลายเป็นว่าจากข้อบังคับการประชุมเหมือนกับบังคับไปโดยปริยายว่าแคนดิเดตนายกแต่ละคนโหวตได้แค่ครั้งเดียวอยากชวนไปดูไทม์ไลน์กันก่อนนะฮะก่อนที่เราจะย้อนไปดูละคร2วันที่ผ่านมาโอ้โหคุณยอดเสาร์อาทิตย์นี่ละครนะเรียกละครเลยเหรอโอ้โหจะพูดว่าไม่ใช่ละครก็เรียกว่าเป็นพิธีอะไรบางอย่างครับก่อนที่จะบอกเรื่องพิธาต้องมีพิธีก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูเสาร์กับอาทิตย์แต่เดี๋ยวมาดูไทม์ไลน์กันก่อนครับนะฮะย้อนไปวันเสาร์ที่ผ่านมาคุยกับใครบ้างสำหรับพรรคเพื่อไทยวันเสาร์คุยกับ3พรรคก่อนนะฮะก็คือภูมิใจไทยพรรคอันดับ3นะฮะชาติพัฒนากล้ามี2เสียงแล้วก็เนี่ยรวมไทยสร้างชาติที่เซอร์ไพรส์ใครหลายคนแล้วก็เมื่อวานนี้23กรกฎาคมคุยกับ2พรรคนะครับก็คือชาติไทยพัฒนาคุณท็อปเข็มขัดแดงนะครับแล้วก็พรรคพลังประชารัฐที่โอ้โหมีม็อบมาป่วนอยู่มีโรยโป้งโรยแป้งกันนะจนกระทั่งต้องแยกย้ายกันไปแถลงกันคนละที่เนี่ยนะฮะแล้วก็วันนี้อันนี้จับตาเลยนะฮะวันนี้24กรกฎาคมเพื่อไทยบอกนัดพูดคุยกับสบเพราะเมื่อวานนี้ถามสบแล้วบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากเพื่อไทยแล้วบางคนบอกไม่ต้องมาคุยก็ได้นะครับเห็นคุณเชิญไป5พักนี่คุณปิดสวิตช์สวได้แล้วดิก็สวสมชายสวสมชายแสวงการบอกเลยว่าก็ถ้าคุยกันทั้งหมดเนี้ยรวมกันมากกว่า400แล้วมั้งแต่หมายถึงต้องไม่มีก้าวไก่ด้วยใช่ไหมครับนัดคุยกับสวก็น่าสนใจว่าจะคุยกับใครแล้วกระแสข่าวก็บอกว่าให้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยเป็นแกนนำไปคุยกับสว.ครับก็ต้องดูว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมแล้ววันพรุ่งนี้ก็คือ25กรกฎาคมเขาจะคุยกันกับ8พรรควันนี้น่าสนใจครับคือเขาจะคุยอะไรกันเขาจะเอาจุดยืนที่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เอาก้าวไกล มาบอกในวงประชุม8พรรคว่าเอ๊ะจะเอายังไงกันต่อจริงๆ5พรรคที่เพื่อไทยคุยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเคยพูดจุดยืนเอาไว้ก่อนหน้าแล้วคือเขาไม่ได้เพิ่งมาพูดนะครับแล้วพอคุยใหม่อีกรอบนึงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ย้ำเหมือนเดิมร้องเพลงเดิมเนื้อเพลงเดียวกันนั่นคือไม่เอาก้าวไกลแต่มีคนมาช่วยขยี้ครับก็คือเพื่อไทยเองนะครับแล้วก็วันพุธที่26ประชุมกรรมการบริหารพรรคนะฮะแล้วจะเคาะชื่อแคนดิเดตเสนอโหวตนายกวันที่27ครับอันนี้หมายถึงเพื่อไทยเขาจะประชุมกันแสดงว่าคุยกับ8พรรคก่อนแต่เพื่อไทยจะมาเคาะทีหลังเคาะทีหลังฮะครับเหมือนกันฮะตอนคุยกับ5พรรคนี้ก็ไม่บอก8พรรคฮะครับคุยกับ5พรรคก่อนแล้วค่อยไปบอก8พรรคว่าเขาว่าอะไรมาซึ่งเรื่องที่เขาว่าทุก8พรรครู้อยู่แล้วครับแล้วเดี๋ยวจะไปคุยด้วยตนเองแล้วสุดท้ายพอเคาะแล้วไม่กลับมาคุยแล้วนะฮะว่าจะเอายังไงคือเคาะเนี่ยเรียกว่านาทีสุดท้ายเพราะว่าโหวต27แล้วเคาะ26แสดงว่าต้องลังเลอยู่พอสมควรครับต้องตัดสินใจนาทีสุดท้ายจริงๆว่ามั่นใจแค่ไหนว่า27จะมีการโหวตนายกเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อฮะอยากจะรวบรวมประมวลภาพความสามัคคีมิ้นช็อกยิ้มเกิดขึ้นชื่นมื่นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราแบ่งอย่างนี้3ภาพบนวันเสาร์2ภาพล่างวันอาทิตย์ความเหมือนความต่างคืออะไรคุณยอดครับความเหมือนความต่างคือสถานที่ที่มีการดื่มมิ้นช็อกมีสัญลักษณ์นะใช่ไหมมาถอดในยะได้ขนาดนั้นเลยเหรออืมคือวันเสาร์เนี่ยที่ดื่มกับภูมิใจไทยชาติพัฒนากล้ารวมไทยสร้างชาติครับเขาดื่มมิ้นช็อกกันที่ติ้งแลบติ้งแลบก็เป็นร้านกาแฟภายใต้ตึกที่ทำการพักเพื่อไทยแล้วคนก็ไปสังเกตด้านหลังมีหนังสือและส่วนใหญ่เป็นหนังสือของผู้นำพักเพื่อไทยครับนะฮะเนี่ยฮะรวมไปถึงผู้นำพักตระกูลชินวัตรในอดีตด้วยก็ตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนพลังประชาชนมาจนถึงเพื่อไทยในปัจจุบันก็มีหนังสือหลายเล่มที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณนั่นแหละครับพรรคลุงตู่ที่ไม่คิดว่าจะมากินกาแฟที่พรรคเพื่อไทยก็มาแต่คุณพีรพันธ์บอกเลยนะฮะว่าที่มาที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้แจ้งลุงตู่เพราะลุงตู่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรวมไทยสร้างชาติแล้วคือไม่ต้องแจ้งก็รู้อยู่แล้วว่าพรรคสร้างขึ้นมาเพื่อลุงตู่ตั้งแต่แรกนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยอาจจะมีสถานการณ์อะไรเปลี่ยนไปครับป
ไปดื่มกันในห้องประชุมไปดื่มในห้องประชุมแทนไม่ได้ลงมาดื่มกันที่ติ๊งแล็บไม่ว่าจะเป็นชาติไทยพัฒนาพลังประชารัฐแต่เราเอาภาพมาให้ดูทุกภาพว่าเสิร์ฟมิ้นช็อกช็อกมิ้นแล้วทุกคนดูดดื่มจริงๆแล้วทุกคนรับหลักการครับรับหลักการในมิ้นช็อกมีคนถึงขนาดแค่ว่าเอามือเนี่ยไปปิดตัว TH แล้วก็ปิดคำว่าแล็บให้เหลือคำว่า INK ท่านสุวัฒน์ใช่ไหมแล้ว INK เนี่ยออกก็พ้องเสียงว่าอิงแต่คุณนุ้งอิงสะกด ING นะ ING กราบไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่านะให้พ้องเสียงว่าอิงหรือเปล่าแล้วรับหลักการแล้วเรียบร้อยครับแล้วอย่างคุณเวลาวุฒิก็บอกว่าดีต่อใจใช่ไหมดีต่อใจดีต่อใจแต่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพครับเนี่ยฮะกลายเป็นว่าเมนูมิ้นช็อกนี่ก็คือสืบเนื่องมาจากเป็นเมนูโปรดคุณนุ้งอิงนี่คือภาพที่เราบอกว่า2วันที่ผ่านมามันเหมือนละครฉากหนึ่งที่เพื่อไทยพยายามสร้างขึ้นมาหรือไม่ส่งสารไปถึงก้าวไกลกราบว่า5พรรคซึ่งจะเป็นตัวแปรในการโหวตให้เพื่อไทยเนี่ยไม่เอาก้าวไกลนะแล้วเส้นเรื่องมันเดินมาแบบนี้คำถามคือจะปฏิเสธว่าไม่ได้บีบก้าวไกลเนี่ยหลายคนก็มองว่าลำบากนะเพราะว่าเมื่อวานที่มีการชุมนุมกันก็โจมตีกันเรื่องนี้ค่อนข้างมากคือบรรยากาศเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าคือไม่เอาก้าวไกลแต่ไม่น่าจะมีปัญหากับเพื่อไทยไม่มีปัญหากับเพื่อไทยแน่นอนแต่ดูฝั่งเพื่อไทยเองเนี่ยแกนำเพื่อไทยวันเสาร์ดูจะดื่มมิ้นช็อกไปเยอะอย่างคุณหมอชลน่านบอกเลยจากชลน่านสีแก้วเป็นชลน่านสี่แก้วสี่แก้วเสาร์ที่ผ่านมาดื่มไปสี่แก้วสำหรับมิ้นช็อกช็อกมิ้นเมื่อวานเนี้ยถ้าไปดูฝั่งของแกนำเพื่อไทยนะหลายคนเปลี่ยนเมนูแล้วฮะไม่เอาแล้วอะไรเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพไงครับก็ไปกินน้ำส้มแทนอะไรแบบนี้เป็นต้นคราวนี้ถ้ามันเดินมาแบบนี้ครับแล้วเพื่อไทยมั่นใจว่าจะได้โหวตวันที่27นั่นหมายความได้เลยว่าอาจจะไม่มีก้าวไกลในพรรคร่วมที่เพื่อไทยเป็นละทีนี้ถามคุณยอดนิดนึงจริงๆชอบไหมเมนูมิ้นช็อกช็อกมิ้นเนี่ยผมไม่ค่อยรับหลักการเท่าไหร่ครับมันเหมือนยาสีฟันเพราะว่าเห็นตอนนี้ก็มีเป็นกระแสในโลกออนไลน์เหมือนกันนี่ฮะว่ามีหลายร้านเขางดจำหน่ายเมนูนี้ไปก่อนเอาจริงหรือเปล่าคุณปิงไปคาเฟ่บ่อยเนี่ยเคยสั่งเมนูนี้ไหมปกติไม่ค่อยชอบเมนูแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าชอบกินอะไรเปรี้ยวๆอย่าไปผูกติดกับเครื่องดื่มมากนะครับบางทีถึงแม้ไม่ชอบพักการเมืองก็ยังดื่มได้นะคือลามไปถึงร้านกาแฟแล้วฮะเดี๋ยวร้านกาแฟมันจะไม่มีเมนูขายเอาครับนะฮะถ้าไม่ชอบกันหลายพักเนี่ยนะฮะคราวนี้เราไปดูกันนะครับประวัติของแต่ละพรรคการเมืองที่เผยมาเมื่อสักครู่5พรรคนะมีอย่างน้อย4พรรคครับที่เชื่อมโยงกับพรรคของคนในตระกูลชินวัตรนะฮะไปดูตัวบุคคลที่เป็นแกนนำของแต่ละพรรคที่มาคุยกับเพื่อไทยเนี่ยนะฮะคือเป็นคนคุ้นเคยแล้วกลับมาที่ทำการของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเหมือนกับเป็นการคืนถิ่นอีกครั้งนึงก็ว่าได้เนี่ยนะอย่างพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินหัวหน้าพรรคท่านผู้ชมฮะคุณอนุทินเคยสังกัดพรรคไทยรักไทยนะเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขมาก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยสมัยรัฐบาลคุณทักษิณปี48นะฮะเคยเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยอยู่บ้านเลขที่111อันโด่งดังจนกระทั่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไป5ปีตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในชีวิตครับก็ยุคคุณทักษิณนี่นะฮะแล้วคุณสุวัฒน์ลิปตาพันลบเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะอยู่ในกลุ่มบ้านเลขที่111แล้วในยุคคุณทักษิณเฟื่องฟูปี2548ก็เป็นอดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วตอนนั้นเนี่ยมียุทธศาสตร์ในการจะสร้างพรรคขนาดใหญ่ให้ไทยรักไทยมีส.ส.เกิน300คนเนี่ยครับเขาก็เลยไปยุบพรรคชาติพัฒนาชาติพัฒนาเฉยๆเนี่ยนะครับไปรวมกับไทยรักไทยเพราะฉะนั้นมีเป้าหมายร่วมกันมาอยู่ในช่วงจังหวะหนึ่งแล้วก็แยกตัวกันออกมาใช่นี่พลังประชารัฐบ้างล่ะทีนี้มาดูพลังประชารัฐเลขาธิการพรรคอย่างคุณสันติพร้อมพัฒน์นะฮะก็เคยอยู่กับเพื่อไทยนั่นแหละท่านผู้ชมฮะเคยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมมาก่อนในรัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็มีการโยกมาช่วงหนึ่ง มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยฮะโอ้โหนี่รับมาหลายตำแหน่งครับในขณะเดียวกันผู้กองธรรมนัสที่อาจจะไม่ได้มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีไปทำงานอยู่ที่พรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยไทยรักไทยรักไทยด้วยอดีตสมาชิกลงสมัครส.ส.ครั้งแรกเนี่ยในนามพรรคเพื่อไทยนะฮะปี57คือถ้าการเลือกตั้งครั้งนั้นไม่โมฆะเนี่ยเผลอๆร้อยเอกธรรมนัสเป็นส.ส.สมัยแรกที่พรรคเพื่อไทยไปละถูกไหมนี่ยังไม่นับรวมหัวหน้าพรรคเขานะครับพลเอกประวิตรก็เคยเป็นนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในยุคของคุณทักษิณด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันมามันถึงเวลาที่ผลประโยชน์อาจจะมาลงตัวกันการกลับมาเจอกันมันก็เหมือนงานรวมรุ่นแล้วแหละเนี่ยฮะก็เรียกได้ว่าการเมืองไทยคนคุ้นเคยกันครับคนรู้จักกันแล้วหลายๆคนก็เคยอยู่ร่วมชายคาพักเดียวกันมาก่อนทีนี้พาท่านผู้ชมมาดูกันต่อฮะจากคนคุ้นเคยมาดูคนนี้ก่อนหัวหน้าพักเพื่อไทยว่าที่เขาย้ำเลยนะว่าที่คุยกับ5พักสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ใช่การชวนมาตั้งรัฐบาลนี่ย้ำรอบที่กี่ร้อยครับโอ้โหนับไม่ถ้วน นับไม่ถ้วนนะครับแก้ปัญหาวิกฤตชื่อวงในการหารือในค่อนข้างสวยหรูหาวิกฤตหาอ๋อไม่ใช่หาวิกฤตแก้ปัญหาแก้วิกฤตฮะแก้ปัญหาแก้วิกฤตแล้วก็หาทางออกครับนะฮะดำเนินการตามมติที่8พรรคมอบให้เพื่อไทยก็คือการไปคุยกับพรรคอื่นๆมันต้องเพิ่มเติมเสียงไงครับแล้วไม่ใช่มาคุยอันนี้ย้ำเลยนะย้ำแทนเพื่อไทยนะไม่ใช่การจัดตั้งรัฐบาลนะคุยเพื่อหาทางออกเท่านั้นครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่ได้ชวนมาจัดตั้งรัฐบาลก็เลยไม่ได้คุยถึงตำแหน่งอะไรนะฮะดูแค่เจตนารมณ์ของแต่ละพรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลของ8พรรคร่วมซึ่งเจตนารมณ์ชัดเจนมากเจตนารมณ์ชัดเจนครับที่คงพูดอย่างนี้เนี่ยคงจะหวังให้เขามาโหวตให้เฉยๆครับแล้วเขาไม่เอาตำแหน่งว่าอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเปล่านะครับนี่คือจุดยืนของเพื่อไทยที่พยายามแสดงออกแต่หลังจากนี้ต้องรอดูว่าคุยกับ8พรรคแล้วมันออกมาชัดเจนยังไงคราวนี้ที่น่าสนใจที่สุดก็คือพรรคตัวแปรอย่างภูมิใจไทยในมี71เสียงเรียกได้ว่าขาดภูมิใจไทยไม่ได้ถ้าจะทิ้งก้าวไกลแล้วภูมิใจไทยจะกลับมาเจอกับเพื่อไทยรอบนี้เอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอเออเพราะว่าอะไรหลายคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะถ้าไปดูอดีตที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนจะมีรอยขัดแย้งรอยบาดหมางอาจจะมีแผลในใจกันมาก่อนเนี่ยนะฮะย้อนไปถ้าผู้ชมฮะปี51ก่อนมาดูแผลเก่าก่อนที่จะมาดูแผลสดแผลเก่าก็คือปี51ตอนนั้นพรรคพลังประชาชนโดนยุบครับท่านผู้ชมหลายท่านน่าจะยังจำกันได้ที่กลุ่มเพื่อนเนวินนำโดยคุณเนวินชิดชอบรวบรวมส.ส.อย่างน้อย24คนพลิกขั้วไปสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกอันนั้นเป็นปรากฏการณ์พลิกขั้วในประวัติศาสตร์แล้วก็ยังเป็นตำนานมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าเขามาเปิดเผยกันภายหลังนี่เองครับว่าผบ.ทบ.ขณะนั้นเนี่ยก็คือพลเอกอนุพงษ์เรียกคุณเนวินและแกนนำกลุ่มเข้าไปพบในค่ายทหารจนมีชื่อที่ใช้กันว่าการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารครับเกิดขึ้นในปีนั้นแหละแล้วก็มีข่าวด้วยว่าคนแดนไกลพยายามติดต่อสอบถามว่าเอ๊ะทำไมคุณเนวินมันเป็นแบบนี้ล่ะเคลียร์เรื่องราวต่างๆครับปรากฏคำตอบที่เป็นวลีหรือลั่นสถานภพเนี่ยนะมันจบแล้วครับนายใช่ฮะประโยคนี้แหละฮะมันจบแล้วครับนายเป็นประโยคที่แทบทุกคนที่เป็นคอการเมืองยังคงจำได้จนถึงปัจจุบันกับเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ไม่ใช่แค่งูเห่าเขาเรียกกันว่าเป็นงูอนาคอนดาใช่เลยนะฮะแล้วทำให้ต่อมาในปี54ที่มาถึงข่าวพรรคเพื่อไทยละแล้วก็พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็เลยไม่เลือกภูมิใจไทยมาร่วมรัฐบาลยังเจ็บยังแค้นอยู่ตั้งแต่ปี53ครั้งนั้นนะครับคราวนี้เราไปดูกันต่อนะฮะของภูมิใจไทยเนี่ยมันยังมีบาดแผลที่เป็นแผลสดใช่แผลสดคือการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับฟาดฟันกันไม่ยั้งนะครับในการหาเสียงของเพื่อไทยเพราะว่าเหมือนมีสายจากคนแดนไกลว่าอยากจะแย่งชิงพื้นที่ส.ส.อีสานโดยเฉพาะบ้านใหญ่บุรีรัมย์และแน่นอนเป็นของภูมิใจไทยเขาอะแต่ภูมิใจไทยเองเขาก็เจาะเสาเข็มใช่ไหมเขาเรียกว่าทั้งเจาะเสาเข็มทั้งซื้อตัวสสก็หวังเจาะพื้นที่ฐานเสียงของเพื่อไทยเหมือนกันคือต่างฝ่ายต่างก็แย่งพื้นที่เดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่คุณนุ้งอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเราก็จะเห็นคุณนุ้งอิงลงพื้นที่หลายจังหวัดภาคอีสานแล้วจัดกิจกรรมอย่างที่ศรีสะเกษใช้ชื่อว่าไล่หนูตีงูเห่านั่นเองอันนี้จะบอกว่าเวทีแรกเลยคุณปิงครับเวทีปฐมมาฤกษ์ที่ลั่นระฆังสู่การเลือกตั้งเนี่ยเขาไปไล่หนูตีงูเห่ากันมาครับแล้วเนื้อหาบนเวทีนั้นมันดุเดือดเลือดพล่านคุณณัฐวุฒิเนี่ยโจมตีภูมิใจไทยอย่างหนักนโยบายกัญชาเสรีเนี่ยยับเยินไม่มีชิ้นดีแต่สุดท้ายก็อย่างที่เห็นกันวันนี้หากเลือกได้ส.ส.อีสานเพื่อไทยหลายคนนะก็บอกว่าไม่อยากได้ภูมิใจไทยมาร่วมรัฐบาลแต่สุดท้ายคณิตศาสตร์การเมืองมาปฏิเสธไม่ได้ใช่ฮะคือจากคู่แข่งต่อให้แข่งกันมาขนาดไหนขัดแย้งกันขนาดไหนแต่พอถึงความจำเป็นทางการเมืองแล้วการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะทีนี้เรามาดูกันต่อฮะ
มาดูคำใบ้หน่อยไหมฮะหรืออาจจะเป็นคำทำนายก็ว่าได้จากครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยคุณเนวินชิดชอบที่ให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งคุณเนวินให้สัมภาษณ์ไว้ยังไงฮะให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามันไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรหรอกในทางการเมืองเนี่ยนะฮะก็คือคะแนนเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นตัวบังคับนักการเมืองและพรรคให้ต้องรู้ว่าประชาชนต้องการอะไรพูดง่ายๆถ้าจะเกิดการข้ามขั้วในครั้งนี้เนี่ยมันมีคำใบ้มาก่อนแล้วครับแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือหยุดคิดเรื่องแบ่งขั้วแบ่งสีได้แล้วบ้านเมืองไปไหนไม่ได้ก็เลยยกตัวอย่างบุรีรัมย์ขึ้นมาที่บ้านเขาเนี่ยพัฒนาแบบก้าวกระโดดใน10ปีเพราะบ้านเขาไม่มีขั้วไม่มีสีนะแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งนักข่าวถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณเนวินกับคุณทักษิณคุณเนวินก็บอกแบบนี้ว่าอย่าเอาตัวเองเนี่ยมาเป็นตัวตั้งเพราะว่าคุณเนวินเป็นแค่ครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยแกนนำของภูมิใจไทยก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับคุณทักษิณใช่ฮะทิศทางภูมิใจไทยจึงเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคเท่านั้นส่วนตัวนั้นเป็นแค่ครูใหญ่เป็นสมาชิกไม่ใช่แกนนำเพราะฉะนั้นถ้าถอดรหัสจากสิ่งที่คุณเนวินเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เหมือนกับเปิดตัวเลือกค่อนข้างมากถ้าคะแนนเสียงในอนาคตออกไปยังไงยืนยันอย่างเดียวว่าถ้าไม่แบ่งขั้วจับมือกันได้หมดทุกคนเนี่ยฮะและทีนี้เรามาดูกันต่อว่าสัจธรรมการเมืองไทยเนี่ยกรณีของพรรคภูมิใจไทยก็เคยมีตัวอย่างเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะฮะกับพรรคประชาธิปัตย์ฮะย้อนกลับไปตอนที่เขาจับมือกันนั่นแหละคือปัจจุบันเนี้ยเราเห็นว่าภูมิใจไทยได้มา71เสียงเป็นพรรคอันดับ3ถึงแม้จะพลาดเป้าที่คุณอนุทินเคยพูดเอาไว้ก่อนเลือกตั้งว่าอยากจะได้แบบเกิน100เสียงอ่ะแต่ก็ยังเป็นพรรคอันดับ3เพราะฉะนั้นเนี่ยถือเป็นตัวแปรทางการเมืองที่สำคัญเนี่ยนะฮะเรียกว่ามีขนาดเหมาะอ่ะนะฮะอยู่ที่71เสียงแล้วย้อนไปดูท่านผู้ชมปี51ตอนนั้นที่คุณเนวินพลิกขั้วสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยอย่าลืมนะว่าจริงๆคุณเนวินแล้วก็ประชาธิปัตย์เนี่ยเคยเหมือนกับมีความขัดแย้งกันมาก่อนกับคนนี้เลยครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณคนนี้ที่สำคัญเพราะว่าซักฟอกคุณเนวินในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจในหลายเรื่องครับเรื่องที่ดินสปก 4/01 ตั้งแต่เรื่องคุณเนวินตอนนั้นเป็นกลุ่มเดียวกับคุณสุชาติรอบนั้นก็โดนเรื่องคดีแบงค์ธนาคารอะไรต่างๆคุณสุเทพนี่โอ้โหเขาเรียกว่าเป็นคู่แค้นอ่ะครับถ้าในยุคนั้นก็ต้องบอกว่าผีไม่เผากันเลยแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตคุณเนวินก็เคยมีความขัดแย้งกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณแต่ก็ยังมาจับมือกันได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่แปลกอะไรถ้าเกิดวันนึงเราอาจจะได้เห็นเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยมาจับมือกันตั้งรัฐบาลก็เป็นไปได้ทีนี้เรามาดูกันต่อฮะมาดูกันต่อกับอีกหนึ่งสัจธรรมการเมืองไทยหลายคนฮือฮาโอ้อันนี้ฮือฮาจริงวันเสาร์ที่ผ่านมากับการนั่งดื่มมิ้นช็อกกันระหว่างแกนนำเพื่อไทยและรวมไทยสร้างชาตินี่ตอนนี้โลกออนไลน์เขาเริ่มถอดคำปราศัยของแต่ละเวทีที่โจมตีกันไปโจมตีกันมาฝ่ายนึงก็โจมตีลุงอีกฝ่ายนึงก็โจมตีทุจริตของเพื่อไทยคือตอนปราศัยหาเสียงเหมือนไม่สามารถรวมกันได้แต่ณปัจจุบันมาดูสัจธรรมการเมืองกันหน่อยว่าสุดท้ายแล้วอาจจะรวมกันก็ได้นะครับเพราะตัวแปรสำคัญคือลุงตู่ออกแล้วล้างมือในอ่างทองคำครับคุณพีรพันธ์เนี่ยเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นคู่แข่งของพรรคชินวัตรมาตั้งแต่ยุคไหนก็ว่าตามไปมาทุกสมัยคุณเอกนัทโฆษกกปปส.กปปส.ตอนนั้นเป่านกหวีดขับไล่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ใช่ฮะครับแล้วพอมีเรื่องแบบนี้จริงๆตอนแรกก็ดูเหมือนว่ารวมไทยสร้างชาติจะไม่ได้ถูกทาบทามมาพูดคุยนะเพราะว่าข่าววงในก็บอกว่าตัวคุณเศรษฐาเนี่ยจริงๆเราก็ทราบกันอยู่แล้วคุณเศรษฐาเป็นสายตรงคุณยิ่งลักษณ์แล้วเขาก็ยังคงคับแค้นกับกปปส.ที่มาเป่านกหวีดไล่เขาเขาขอว่าไม่ร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติได้ไหมแต่สุดท้ายตอนนี้ดูเหมือนจะล้มข้อเสนอนี้ไปละเพราะว่าคณิตศาสตร์ทางการเมืองไงถ้าเอารวมไทยสร้างชาติออกเสียงมันก็ไม่พอใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเพื่อไทยไม่จับกับก้าวไกลเนี่ยจะเอาเสียงจากไหนมาแทนลองบวกกันดูภูมิใจไทยมี71พลังประชารัฐมี40รวมไทยสร้างชาติมี36ก็ประมาณ147เสียงก้าวไกลมี151ก็ถือว่าพอๆกันคือมันปริ่มๆเลยครับคือ3พรรคเนี้ยถ้าเอาพรรคใดออกเนี่ยมันจะทำให้ตัวเลขที่ไปลบกับ151ห่างกันมากแต่ถ้า3พรรคนี้แพ็คอยู่รวมกันแล้วมารวมกับเพื่อไทยเนี่ยมันจะดูเหมือนสามารถทดแทนก้าวไกลได้ในเชิงตัวเลขครับแต่เชิงอุดมการณ์เชิงอะไรว่ากันอีกเรื่องนะแล้วสุดท้ายเนี่ย
พอเป็นแบบนี้มันเลยทำให้โยงไปสู่ดิวลับอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับอังกฤษลังกาวีฮ่องกงคือทุกที่ที่เคยพูดมาเนี่ยครับมันย้อนกลับมามันแฟลชแบ็กว่าเอ้ยสรุปพูดกันจริงไหมคือเหตุการณ์ณปัจจุบันเนี่ยทำให้หลายคนก็ไปขุดข่าวขุดข้อมูลในอดีตเมื่อไม่นานมานี้เองครับเอามาเปรียบเทียบนั่นแหละว่าเอ๊ะตอนนั้นที่ว่ากันไว้ว่าอาจจะเกิดขึ้นตอนนี้ดูเหมือนจะใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวนะฮะทีนี้ท่านผู้ชมพูดถึงสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วมาดูกันให้ชัดเลยดีกว่าสมมุติคุณเศรษฐาได้เป็นนายกหน้าตารัฐบาลจะเป็นประมาณไหนนะฮะลองดูกันหน่อยอันนี้สมการนี้บอกท่านผู้ชมก่อนไม่มีก้าวไกลแล้วนะฮะนี่ไม่มีสีส้มแล้วนะไม่มีแล้วนะฮะพรรคเพื่อไทยมากที่สุดคือ141เสียงแล้วตามมาด้วยพรรคอันดับ3ภูมิใจไทย71เสียงพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาตินะฮะแล้วก็ชาติพัฒนากล้าแล้วก็อีก1พรรคคือเพื่อไทยรวมพลังที่มี2เสียงที่เหลือเนี่ยอีก6พรรคตั้งแต่เสรีรวมไทยลงไปมี1เสียงก็จะรวมเป็น317มากกว่า8พรรคร่วมปัจจุบันหรือแม้กระทั่งอ่ะเอาถึงแค่เสรีรวมไทยแล้วไม่นับ5พรรคที่เหลือที่เป็นพรรค1เสียงเนี้ยก็มี312เท่ากับปัจจุบันมันก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วเพราะพรรคร่วมมันเยอะกว่าถูกไหมครับอันนี้ถ้าตีไปเนี่ยพรรคร่วมเป็น14พรรคแล้วก็ตัวเลขเพิ่มมาอีก5เสียงเท่านั้นเองครับการตัดก้าวไกลแต่สิ่งสำคัญเนี่ยต้องดูนะมันมีเงื่อนไขหลายอย่างซึ่งคุณเศรษฐาก็ยังไม่ได้ออกมาบอกชัดเจนว่ามีภูมิใจไทยคุณเศรษฐารับได้ใช่ไหมพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติซึ่งเคยเป็นพรรคลุงคุณเศรษฐารับได้ไหม อันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งเรียกว่าเป็นสูตรคาดการเออคาดการคราวนี้ไปดูฝ่ายค้านแบบเร็วๆก้าวไกล151ประชาธิปัตย์25ครับไทยสร้างไทยน่าจะตามมาด้วยแล้วล่าสุดแล้วเป็นธรรมนี่เขาผูกติดเลยแน่นอนฮะดูเหมือนก้าวไกลไทยสร้างไทยเป็นธรรมจะแพ็กอยู่ด้วยกันแล้วก็บวกประชาธิปัตย์เข้าไปเพราะว่าคุณหมอชลน่านบอกตอนนี้ยังคุยไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ไทยสร้างไทยนี่สนุกเห็นว่าถ้าไปย้ายขั้วเมื่อไหร่ออกมาแฉเลยครับว่า MOU ที่เซ็นกันมาก่อนหน้านี้เป็นยังไงคราวนี้มันอาจจะไวขึ้นมาได้เพิ่มมากขึ้นบ้างหรือไม่สำหรับกำหนดการและไทม์ไลน์ต่อจากนี้นะฮะเชิญไปดูต่อนะครับในแผ่นสุดท้ายจับตาว่ามันจะเกิดการปิดเกมเร็วไหมอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอ่ะครับว่าถ้าเพื่อไทยไม่มั่นใจเนี่ย27อาจไม่ได้โหวตเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจให้ดีว่าวันพฤหัสบดีนี้จะมีการโหวตต่อไปหรือไม่เป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจารย์วันนอประธานสภาอาจจะสั่งเลื่อนการประชุมให้เหตุผลว่าสุดสัปดาห์นี้มีวันหยุดยาว4วันหรือเพื่อไทยก่อนที่จะโหวตอาจจะแสดงท่าทีชัดเจนขึ้นไหมว่าจะตัดก้าวไกลออกจากการร่วมรัฐบาลแล้วเห็นว่ามีหลายฝ่ายเห็นว่าต้องเร่งเกมเร็วปิดจ็อบตั้งนายกให้ได้ก่อนเรื่องการตั้งรัฐบาลแบ่งเค้กครม.ค่อยไปแบ่งกันทีหลังฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนำมาสู่ความจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะในมุมมองของแต่ละคนว่าจำเป็นต้องมีรัฐบาลณตอนนี้หรือจริงๆควรจะมีรัฐบาลที่สะท้อนเจตนารมณ์ประชาชนที่ผ่านจากการเลือกตั้งมากกว่ากันรอติดตามในอนาคตนะครับและนี่ก็คือเนชั่นวิเคราะห์วันนี้นะครับช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับ